ลุ่งเครื่องครับมาจากจังหวัดศรีเกษเมื่อปี2520ครับแต่ก่อนก็ล่อเล่ก่อสร้างตอนนี้เราก่อสร้างมา15ปีครับก็มามีเงินอยู่ก่อนมาซื้อนาเขาได้6ไร่ครับก็ทำการเกษตรมาเมื่อปี2536ก็รวมเวลาไป20กว่าปีก็ส่งลูกจบปริญญาไป2คนแล้วก็จบปวสคนหนึ่งรับราชการอยู่2คนอืมครับตอนนี้ก็ทำการเกษตรต่อไปเรื่อยๆแต่อายุก็มากขึ้นทำงานก็จะได้น้อยลงลูกก็พักผ่อนแต่ใจมันพักไม่ได้ต้องสู้ครับผมเกษตรกรมันต้องสู้มันก็ต้องทำมาหากินแต่นี่นั่นปลดได้ 100% ไม่มีหนี้แล้วอืมไม่มีหนี้แล้วใช่มั้ยไม่มีหนี้ 100% นี้ไม่มีแล้วรวมไปถึงลูกๆก็ได้ทำงานเป็นข้าราชการลูกก็รับราชการ2คนครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณลุงคิดมาเป็นเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ที่ทำให้คุณลุงเปลี่ยนแนวคิดจากเกษตรกรนี่คนทำแล้วไม่มีคนด่าเราไม่ต้องไปขอพึ่งรัฐบาลครับรัฐบาลยากจนกว่าเราอีกครับรัฐบาลมีหนี้ไม่กี่หมื่นกี่แสนล้านผมไม่มีหนี้ผมตัวเก่งกว่ารัฐบาลครับแต่ผมไม่มีเงินมากมายครับผมมีแค่พออยู่พอกินไม่มีหนี้ไม่มีสินต่อไปผมก็จะมีเงินเหลือมั่งนิดหน่อยมันก็พอครับแล้วตอนนี้ที่มีอยู่ในสวนของคุณลุงนี่มีอะไรบ้างครับที่จะพอเห็นเป็นรูปธรรมได้ครับมีปลาในนาข้าวครับข้าวตอนนี้เกี่ยวเอาไล่ปลาเขาบ่อ มีแตงครับมีถั่วผักยาวแล้วก็มีมะเขือครับผมก็ขายวันเว้นวันบางวันก็ตอนเช้ามาผมก็ไปที่สองครึ่งผมก็ไปผมก็ได้เงินมาละพันถ้ารวมรายได้คุณลุงเป็นปีคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับบางปีมันก็ขึ้นถึง150,000ครับบางปีก็ตอนนี้มันจะยืนอยู่ส่วนใหญ่จะยืนอยู่ประมาณ100,000กับ120,000ครับแต่ละปีในต้นทุนมันไม่ถึง 20,000 อ๋อต้นทุนไม่ถึง 20,000 ท่านผู้ชมได้ชมไปนะครับก็เป็นกิจกรรมของลุงเครืองที่ท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างนะครับซึ่งท่านได้บอกกับเรานะครับว่าการทำเกษตรก็ไม่ได้ทำให้คนที่อยากจะรวยแบบรวดเร็วได้นะครับแต่ว่าสามารถทำให้คนมีกินได้อย่างรวดเร็วหลายๆเรื่องที่เราได้พบเห็นในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ของเมืองปอนนะครับสำหรับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ